เพื่อนๆครับผมเป็นคนไม่ดีครับผมนอกใจครับผมนอกใจแบรนด์ที่ผมรักที่สุดเพราะว่าผมซื้อไนกี้ครับแน่ถ้าคิดว่ามาดูคลิปนี้แล้วจะได้ดูผมรีแอคนะครับหรือว่าเล่นเกมโรบล็อกนะเอ็งพลาดแล้วไหนน้องเพราะคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปไร้สาระยังไงล่ะก็อย่างที่เห็นในอินโทรกันไปเลยนะครับผมคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่ผมน่าจะจำไปอีกนานนะจะถือว่าเป็นคลิปรีวิวรองเท้าก็ได้นะครับผมแต่ว่าหลักๆเนี่ยผมอยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์ของผมมากกว่าฝึกเล่าเรื่องฝึกเล่าเรื่องอย่างที่รู้กันนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบแบรนด์ Adidas มากๆนะครับไม่ว่าจะเสื้อผ้านะครับรองเท้าอะเซสซอรี่ต่างๆเนี่ยฮะก็Adidas หมดเลยส่วนในตู้นั้นก็ Adidas หมดเลยนะฮะยกเว้นNaruto ตรงนี้นะเอามาย้ายเป็นกิมมิคเฉยอยู่ตรงนู้นอย่าดื้อนะลูกนะคือผมเริ่มชอบ Adidas ตั้งแต่ปี1นะครับผมก็ทยอยซื้อของมันมาเรื่อยๆนะครับสมัยนั้นไม่มีตังค์นะครับผมก็ซื้อแบบเสื้อฮู้ดนะฮะกางเกงรองเท้าปะปายจนผมได้มีโอกาสมาจับ Yeezy นะครับผมเป็นรองเท้าสุดเท่ที่ Adidas ไป X กับแบรนด์ Yeezy นะฮะเป็นแบรนด์แฟชั่นของไอดอลของผมคนนึงเลยนะครับผมก็คือ Kanye West นั่นเองนะครับผมซึ่งพี่แกเป็นแรปเปอร์นะฮะซึ่งพี่แกเป็นคนแบบฟิลๆหน่อยนะแล้วพี่แกเนี่ยเป็นผู้นําแฟชั่นที่แบบว่าโอ้โหคือบางทีผมก็ตามไม่ทันเหมือนกันสังเกตได้จากรองเท้าที่ออกกับ Adidas แต่ละตัวเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าถ้าใครใจไม่รักจริงเนี่ยคงมองว่านี่คงไม่ใช่รองเท้ามนุษย์อีกแล้วอะแต่ผมชอบนะเพราะผมรู้สึกว่าแบบเอ้ยเชี่ยมันแปลกดีอะมันดูล้ำเพี้ยนดีพอผมมีคู่1เนี่ยผมก็จะมีคู่2คู่3คู่4ไปเรื่อยๆนะของสะสมทุกอย่างก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วผมจะเป็นคนที่บ้าอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมไม่ค่อยใส่ของข้ามแบรนด์นะครับผมโดยเฉพาะแบรนด์คู่แข่งนะครับผม Adidas คู่แข่งก็คือ Nike นั่นเองคือผมไม่ได้ไม่ชอบ Nike นะครับผมชอบรองเท้า Nike นะเพราะว่า Nike เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทำรองเท้าได้แบบออกมาสวยมากๆนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่ผมถือไอ้คติบ้าๆบอๆตรงนี้นะครับเลยทำให้ผมเนี่ยไม่เคยซื้อรองเท้า Nike เลยจะพูดว่าไม่เคยก็ไม่ได้นะแต่ผมแอบรู้สึกดีใจนะครับที่ผมชอบแบรนด์ Adidas มากกว่านะครับผมเพราะว่าถ้าผมชอบ Nike นี่ทุกวันนี้ผมคงไม่มีตังค์กินข้าวอะฮะแต่ละคู่นี่คือรีเซลแม่งเหี้ยแพงเหี้ยแต่ว่าวันนี้ครับเป็นการแหกกฎครั้งสำคัญของผมเลยนะครับผมโดยการซื้อไนกี้มานะจุดที่ทำให้ผมเลือกซื้อรองเท้าคู่นี้เนี่ยนะครับเอาจริงๆมันมีสตอรี่อยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังแล้วกันรองเท้าคู่นี้ฮะมันคือไนกี้แอร์จอร์แดน1 UNC X กับ Off White นะครับผมเป็นรองเท้าที่ทำให้ผมเนี่ยก้าวสู่วงการรองเท้าอย่างเต็มตัวฮะเป็นรองเท้าที่ทำให้ผมเนี่ยชอบรองเท้ามากกว่านาฬิกาอีกเผื่อใครไม่รู้นะครับผมเป็นคนที่ชอบนาฬิกามากนะครับผมเป็นคนชอบอะไรแบบเนี่ยนะชอบสะสมอะไรไปเรื่อยนาฬิกาเนี่ยนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมบ้ามากๆจนทุกวันนี้ก็ยังบ้าอยู่แต่ว่ารองเท้าเนี่ยนะครับไม่เคยอยู่ในสารบบหัวผมเลยนะครับผมแต่ก่อนคิดว่าเอ้ยรองเท้าใครจะไปใส่รองเท้าแพงๆวะบ้าเปล่าแต่พอเห็นไอ้รองเท้าคู่นี้เท่านั้นแหละมันต้องมาสักคู่แล้ววะมันทำให้ผมเริ่มสนใจรองเท้าขึ้นมาอย่างจริงจังแล้วก็ไปศึกษาแล้วก็ได้เอเชียนี่มาคือผมใฝ่ฝันอยากจะได้ไอ้เจ้า Nike AJ 1คือผมเนี่ยนะครับใฝ่ฝันอยากจะได้ไอ้เจ้า Air Jordan 1 UNC X Off White ตัวนี้มานานมากนะครับคือผมอยากได้มาเติมเต็มความฝันไงแต่ว่าราคามันแพงครับมันมีราคาตั้งแต่ประมาณ 30,000 นะครับถ้าโชคดีนะครับผมไล่ไปจนถึง 60,000 70,000 อะไรงี้เลยนะล่วงอีกแล้วคือราคามันยังแรงเกินไปนะครับผมเลยยังไม่กล้าซื้อนะครับผมและอีกอย่างเนี่ยผมไม่รู้ไซส์ตัวเองด้วยคือรองเท้าเนี่ยเอาจริงๆแล้วนะครับมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราใส่รองเท้ายี่ห้อนี้รุ่นนี้ไซส์นี้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าโอ้ยคือรองเท้าเนี่ยเอาจริงๆนะคือมันไม่ใช่ว่าเราใส่ยี่ห้อนี้รุ่นนี้เบอร์นี้เนี่ยแล้วเราจะไปใส่อีกยี่ห้อหนึ่งเบอร์เดียวกันได้เข้าใจไหมมันจะมีเรื่องของทรงรองเท้าแล้วก็อะไรต่างๆมากมายเลยทําให้แบบถ้าเราเผลอไปใส่ไซส์เดียวกันเนี่ยมันอาจจะความสบายไม่เท่ากันนะก่อนจะซื้อเนี่ยเอาจริงๆเราก็ควรจะต้องศึกษานะครับว่าเฮ้ยรองเท้านี้เนี่ยมันใส่ไซส์ยังไงมันใส่ตรงไซส์ได้ไหมหรือว่าต้องเพิ่มกี่ไซส์นะครับยกตัวอย่างเช่นไอตัว Yeezy Boost 350ตัวนี้เนี่ยธรรมดาปกติแล้วจะต้องเพิ่ม 0.5 นะครับจนถึง 1.5 เลยก็ได้นะครับผมแต่ว่าส่วนตัวผมเพิ่มไปไซส์เดียวนะตัวนี้เนี่ยจะเป็น10 UK เพราะว่าถ้าใส่ตรงไซส์ไปเนี่ยนะครับบางคนจะมีปัญหาเรื่องของแบบรองเท้ามันรัดมันเจ็บตีนแล้วผมก็เคยแอบนะครับสั่งรองเท้า Nike ไปคู่หนึ่งนะเป็นรองเท้าบาสเหมือนกันนะครับผมรูปทรงก็พอๆกันนั่นแหละนะใส่ตรงไซส์ได้นะครับผมสั่งมาแล้วตรงไซส์ผมนะครับ9 UKใส่ไม่ได้เว้ยโอ้โหคือใส่ทีนี่นิ้วกูแทบพองอ่ะคือมันก็ไม่ถึงขั้นว่าเดินไม่ได้หรอกมันก็เดินได้แต่แบบมันรู้สึกแบบมันคับอ่ะผมก็เลยต้องส่งคืนไปนะครับผมแล้วก็เลือกที่จะไม่สั่งมันใหม่อีกรอบเพราะว่าผมถือไอ้คติบ้าบอตรงนี้นี่แหละนะครับผมคือเปลี่ยนใจไงเฮียกูไม่เอาดีกว่าคือถ้าเป็น Adidas NMD เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับผมคือผมใส่9 UK นะคือใส่นี่เรียกว่าแทบจะหลวมด้วยซ้ําแต่ทําไมไอ้คู่นั้นคือเขาบอกใส่ตรงไซส์แล้วทําไมกูใส่ไม่ได้วะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอาจจะศึกษามาผิดนะครับใครที่เซนเซียนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเพราะงั้นผมก็เลย
ริ่มกลัวนะครับผมเพราะว่าไอ้เหี้ยถ้าวันนึงเนี่ยกูตัดสินใจจะซื้อไอ้เอเจนต์1ออฟไวท์ตัวนั้นมาเนี่ยนะครับผมแล้วไซส์แม่งเสือกใส่ไม่ได้เนี่ยนะครับผมกลัวกูแตกอ่ะเพราะว่าของแบบนี้เนี่ยเอาจริงๆนะครับเวลามีการซื้อขายกันแล้วเนี่ยครับเขาไม่ค่อยให้คืนกันเท่าไหร่นะเพราะของมันราคาค่อนข้างสูงผมก็เลยแบบเฮ้ยกูอยากจะลองใส่จังเลยเนี่ยไอแอร์จอร์แดน1เนี่ยให้มันรู้ไปเลยว่าเฮ้ยไอรุ่นนี้ยี่ห้อนี้กูใส่แล้วแบบเฮียกูต้องเบอร์ไหนไซส์ไหนผมก็เลยแบบเฮ้ยลองหาซะหน่อยซิแอร์จอร์แดน1สักคู่นึงนะครับผมลองเสี่ยงเลยว่าเฮ้ยถ้ากูเพิ่มไปสักไซส์นึงอย่างเงี้ยอ่ะกูจะยังใส่ได้หรือเปล่านะครับก็เอาอันที่มันราคาไม่แรงมากนะครับเอามาลองใส่ปัจจัยราคามันก็ไม่ใช่อย่างเดียวนะเฮียมันก็ต้องสวยด้วยใช่มั้ยเพราะกูซื้อมากูก็ไม่ได้เอาแบบใส่เล่นปุ๊บอ่ะใส่ได้ทิ้งนะไม่ใช่นะครับผมก็ถ้าใส่ได้กูก็จะใช้ไงเข้าใจไหมผมก็ไปหามานะครับแล้วผมก็เจอคู่นี้นะครับผมคู่นี้นะครับผมแล้วกูจะยกกล่องขึ้นมาทำไมวะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้คือผมเห็นแล้วแบบโอ้โหแม่เจ้าสวยสัตว์แล้วคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่คนไม่ค่อยให้ความสนใจกันด้วยนะครับผมเพราะเขาบอกว่าสีมันแปลกสีไม่สวยแต่สำหรับผมมันคือสวยนะเว้ยเฮ้ยคือปกติกูเป็นคนชอบอะไรที่คนเขาไม่ชอบกันอยู่แล้วแต่คือออปชันในคู่นี้มันเด็ดมากเลยนะเว้ยไม่ว่าจะเป็นเชือกแถมนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุนะครับราคานะครับผมโหคือทุกอย่างแม่งลงตัวมากผมก็เลยต้องไปทำกันบ้านมานะครับผมว่าเฮ้ยเราจะสั่งไซส์อะไรดีวะอะไรเงี้ยคือกูเริ่มสนใจคู่นี้แล้วไงคือเรื่องไซส์อะเอาจริงๆนะผมก็แอบรู้มาอยู่แล้วแหละเพราะว่าไอ้คู่ที่ผมสั่งมาก่อนนู่นนะครับมันคือ9 UK นะครับผมถ้าเพิ่มมาแบบเด็กน้อยเลยนะครับเพิ่มมาเป็น 9.5 อ่ะกูอาจจะใส่ได้แต่ว่าผมเอาชัวร์เลยแล้วกันกูไป10 UK เลยคิดว่ายังไงมันก็น่าจะต้องใส่ได้แน่ๆแต่มันติดไอ้ตรงไอ้คติบ้าบองกูนี่แหละผมเคยคิดกับตัวเองว่าแบบเฮ้ยกูแม่งสะสมรองเท้าอาดิดาสเฮ้ยภูมิใจว่าเฮ้ยกูจะใส่แต่แบรนด์นี้แต่ถ้ากูจะมีไนกี้เนี่ยมันต้องคู่นี้เท่านั้นว่ะเพราะคู่นี้เนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างอารมณ์ว่าแบบจะเป็นคู่เดียวที่กูจะยนหยวนให้แต่ที่บอกนะครับอย่าดราม่ากันนะคือผมไม่ได้ไม่ชอบไนกี้นะฮะรองเท้าไนกี้สวยๆแม่งเยอะมากนะครับผมคือเยอะจริงเยอะกว่าอาดิดาสอีกแล้วเอาจริงๆเนี่ยคนส่วนใหญ่ในตลาดเขาก็เล่นไนกี้กันด้วยผมเนี่ยถือว่าเป็นคนส่วนน้อยด้วยซ้ำนะครับที่เล่นแบรนด์รองอย่างอาดิดาสนะแต่ด้วยความที่ผมเนี่ยค่อนข้างมีความลอยัลตี้กับแบรนด์สูงมากนะครับคือถ้ากูเก็บอะไรกูซื้ออะไรกูก็จะไปทางนั้นเลยเข้าใจไหมแล้วก็จะพยายามใช้ของยี่ห้อนั้นตลอดยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเสื้อผ้าในการแบบอยู่บ้านนะครับผมหรือว่าออกไปไหนมาไหนแป๊บเดียวอะไรแบบนี้นะครับใส่สบายๆเดี๋ยวผมก็จะเน้นไปทางยูนิโคแต่ถ้าไปแนวสตรีทหน่อยเนี่ยผมก็จะไปแนวอาดิดาสแล้วฟังโกป๊อปเนี่ยผมก็พยายามจะเก็บลายนารูโตะเท่านั้นเอาแค่ต่อนารูโตะตัวเดียวแต่ล่าสุดก็มีน้องคุนะครับผมโผล่มาละแต่คุรามะก็ยังอยู่ในร่างนารูโตะอยู่ดีและนาฬิกาผมก็เป็น G-Shock ทั้งหมดด้วยเดี๋ยวมีไซโก้2เลือนผมเชื่อว่าคนที่สะสมของแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยนะครับจะเป็นอย่างผมกันเยอะนะซึ่งคนที่ไม่ได้เป็นแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับคนที่แบบเลือกจะใช้ของแบรนด์ผสมกันไปอย่างเงี้ยเขาไม่ได้คิดมากไงซึ่งคือมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิดไงเข้าใจไหมคือมันแล้วแต่รสนิยมคนเว้ยกูแดกน้ำก่อนซึ่งการซื้อไอ้เจ้าไนกี้คู่นี้เนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ผมตัดสินใจได้ยากมากจะด้วยราคาและออปชันเนี่ยนะครับผมแล้วมันเป็นสีที่ผมชอบด้วยนะกูจะได้รู้ชัวร์ไปเลยว่ากูใส่แอร์จอร์แดน1ไซส์อะไรผมก็เลยจัดเลยนะครับผม10 UK let's go แหมก็เล่าเรื่องตัวเองไปเยอะนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรองเท้ากันบ้างดีกว่าบอกไว้ก่อนนะครับข้อมูลไนกี้ผมไม่เป๊ะนะครับผมใครที่อยากจะเสริมอะไรตรงไหนก็บอกกันได้นะกล่องนะครับผมก็จะเป็นเหมือนพวก Air Jordan 1ทั่วๆไปนะครับผมก็ดําแดงปกติเปิดมาก็จะเจอกับกระดาษห่อนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยผมสั่งจากสะสมนะครับผมก็จะมีใบๆแบบนี้มาด้วยนะโคตรเท่เลยคือที่ผมสั่งกับสะสมเนี่ยเพราะว่าผมต้องการความอุ่นใจเว้ยและแถมราคาตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างดีด้วยนะครับเพราะว่าผมมีโค้ดส่วนลด500บาทด้วยเล่นซะราคาแม่งต่ํากว่าราคาป้ายอีกนะครับผมได้มา5,400และอย่างเนี่ยผมอยากให้แพลตฟอร์มสะสมมันเติบโตด้วยเพราะมันเป็นของคนไทยนะครับเวลาซื้ออะไรในนั้นเนี่ยมันหักเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าในตัว StockX นะครับผมเพราะตัวนั้นเนี่ยมันมีภาษีอะไรเยอะแยะคิดทีนี่คือแบบอ้วกอ่ะจริงบวกไปกันทีนี่แทบจะ1ใน3ของราคานะแถมเราจะขายของใน StockX เนี่ยโดนหักนู่นหักนี่หักค่าชิปปิ้งอีกโอ้โหกำไรกูอยู่ไหนเปิดมานะฮะก็จะเจอตัวรองเท้านะครับผมโอ้โหสีอย่างสวยเลยคู่นี้นะครับจะมีชื่อเต็มๆว่า Nike Air Jordan 1 Light Fusion Red นะครับผมซึ่งคู่สีหลักๆเนี่ยจะเป็นขาวแดงเหลืองนะครับผมแอบมีสีดำตัดมาด้วยหลายๆคนจะบอกว่ามันเหมือน McDonald's นะครับผมซึ่งเอาจริงๆแวบแรกกูก็คิดอย่างนั้นนะแต่นี่มันไม่ได้เป็นการไป X กันนะฮะหรือเปล่าวะไม่น่าใช่นะเป็นคู่สีที่เอาจริงๆผมว่าแต่งตัวยากนะครับผมแต่ด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบอะไรสีจี๊ดๆอยู่แล้วนะครับคือจะได้ใส่ไม่ได้ใส่ไม่รู้แต่ขอกูมีไว้ก่อนเจ้าสีแดงฟิวชั่นเลสเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ถึงกับแดงซะทีเดียวนะมันออกชมพูด้วยซ้ำนะครับผมมันแปลกดีนะอารมณ์แดงอ่อนค่อนไปทางชมพูนิดๆอ่ะมันจะมาเจนต้ามันก็ไม่ใช่นะแล้วคือตัวสีเหลืองเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างเด่นมากเลยนะครับมันตัดกับตัวสีรองเท้าได้ดีเลยล่ะอันนี้ผมยังไม่ได้ลองใส่เลยนะครับผมแค่ลองสวมเท้าดูเฉยๆนะครับก็ใส่ได้นะคือเขามีเชือกมาให้ทั้งหมด4สีนะ
ครับผมก็คือขาวดำแดงเหลืองนะครับผมเรียกได้ว่าโคตรเยอะเลยนะฮะกูชอบมันตรงนี้แหละนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วฮะอ๋อมีสติกเกอร์ด้วยนะครับของสะสมนะวัสดุก็เป็นแบบหนังๆนะฮะซึ่งเอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับผมแต่ว่ามันดูนุ่มนิ่มมากๆนะครับเป็นเท็กเจอร์แบบหยาบๆนะคือตอนที่ผมหาข้อมูลเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไอแอร์จอร์แดน1คู่นี้เนี่ยใช้วัสดุที่ดีมากๆนะครับคือไนกี้ควรจะเอาไอ้รุ่นเนี้ยนะครับเป็นมาตรฐานในการผลิตแอร์จอร์แดน1ต่อไปคือผมก็ไม่รู้นะครับว่าไอ้เจ้าแอร์จอร์แดน1ปกติแล้วเนี่ยเขาจะใช้วัสดุอะไรกันประมาณไหนนะก็อย่างที่บอกไปนะครับบอดี้หลักๆนะฮะจะเป็นสีขาวแดงเหลืองนะครับผมตัวสวูชเนี่ยนะครับตัวโลโก้ Nike เนี่ยก็จะเป็นตัวสีเหลืองด้วยนะครับผมคือเรียกว่าเท่เลยตรงลิ้นรองเท้านะฮะจะมีป้ายปักไว้นะครับผมเขียนว่า Nike Air นะครับผมซึ่งมันสวยมากเลยนะมันเป็นการไล่สีนะครับเป็นแบบเกรเดียนต์ซึ่งเขาบอกว่าไอ้คู่นี้เนี่ยน่าจะเป็นคู่แรกเลยนะครับที่ปักไอ้ตรงลิ้นรองเท้าด้วยเทคนิคแบบนี้นะรุ่นก่อนเนี่ยมันจะเป็นสีเพลนๆมาเลยนะครับเป็นสีเดียวตรงวิงโลโก้เนี่ยนะครับจะเป็นสีดำนะอินโซลจะเป็นสีแดงนะครับผมมีโลโก้ Nike Air อยู่นะครับเป็นสีเหลืองๆอยู่ตรงเนี้ยนะส่วนตรงเอาโซครับเป็นสีดำนะครับผมซึ่งอันนี้ผมชอบมากเลยนะครับผมคือใส่ไปไหนมาไหนไม่ต้องกลัวเปื้อนนะป่ะเราก็พูดถึงข้อมูลรองเท้าคร่าวๆนะครับผมซึ่งมันคร่าวที่สุดละและแน่นอนนะครับพูดถึงการรีวิวรองเท้านะครับจะต้องมีการออนฟีดให้ดูสักหน่อยเอาจริงนะความรู้สึกแรกที่ผมใส่รองเท้าเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่ามันแข็งมากนะฮะคือมันไม่นิ่มเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นรองเท้าสำหรับการเล่นบาสเนาะมันน่าจะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวการกระโดดของกีฬาบาสนี่แหละนะครับมันเลยทำให้รองเท้าคู่นี้เนี่ยถูกออกแบบมาให้ได้ฟีลลิ่งการใส่แบบนี้แต่โดยรวมผมชอบนะฮะสีแม่งจ๊าบจริงไอ้เหี้ยคือเดินไปไหนนี่สะดุดตาสะดุดตีแน่นอน ผมไม่อยากจะเปลี่ยนเชือกไปเรื่อยๆนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมเพื่อนๆจะได้เห็นว่าเฮ้ยมันมีสีอะไรบ้างนะครับพอใส่สีนี้แล้วหน้าตาจะเป็นอย่างงี้เอ้ยเป็นยังไงนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมชอบสีดำนะกับสีเหลืองคือแบบว่าถ้าใส่สลับข้างกันนะครับโอ้โหผมว่าเท่ระเบิดอ่ะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมโอ้โหผมว่าคลิปนี้มันค่อนข้างนานแล้วเนี่ยเพราะว่าน้ำมันช่างเยอะเหลือเกินเอาเป็นว่าก็ให้อภัยผมด้วยนะครับผมอาจจะยังเล่าเรื่องอะไรงี้ได้ไม่เก่งนะครับผมคลิปนี้อาจจะไม่ฮามากนะครับเพราะว่าไอ้เหี้ยสคริปต์กูแบบยัดเต็มหน้ากระดาษอ่ะก็พยายามจะพัฒนาฝีมือต่อไปแล้วกันนะฮะมีอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะผมจะพยายามหาเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังบ่อยๆแล้วกันเราจะได้แบบว่าทำความรู้จักกันมากขึ้นก็ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและเอาไว้เจอในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ Oh!